แน่นทุกเทศกาลชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีคาดหยุดยาว3วันนี้เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีในช่วงหยุดยาว3วันนี้ว่ายังคงคาคร่ำไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวเดินทางมาเล่นน้ำทะเลและพักผ่อนในช่วงปลอดฝนจนทำให้น้ำทะเลในช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มกลับมาใสและมีความสะอาดอีกครั้งโดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถยนต์จำนวนมากทยอยเข้าพื้นที่ชายหาดจนทำให้ถนนสายลงชายหาดบางแสนเต็มไปด้วยปริมาณรถยนต์และส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและติดขัดเป็นทางยาวทั้งนี้นักท่องเที่ยวนอกจากจะพากันลงเล่นน้ำทะเลใสยังพากันซื้ออาหารทะเลสดส้มตำและไก่ย่างที่ผู้ประกอบการเปิดร้านขายตลอดแนวชายหาดนั่งรับประทานกับครอบครัวทั้งในพื้นที่เตียงผ้าใบที่ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมไว้และในส่วนของพื้นที่ว่างริมชายหาดที่ถูกจองจนแน่นโดยนักท่องเที่ยวได้พากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและคาดว่าในช่วงหยุดยาว3วันนี้จะมีเงินสะพัดในเขตพื้นที่ชายหาดบางแสนและเงินสะพัดสู่ผู้ประกอบการโดยรอบไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทสำหรับทะเลในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ถือเป็นทะเลที่มีความใสสะอาดและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าพักผ่อนได้เป็นอย่างดีและจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จึงถือเป็นช่วงเวลาทองของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำไมวันนี้ถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่บางแสนครับก็เด็กๆไปมาจากต่างจังหวัดก็อยากมาเที่ยวทะเลเที่ยวบางแสนครับก็เลยมาวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับผมรถเยอะไหมครับก็พอมาได้ครับพี่มาจากที่ไหนครับมาจากไอ้บางกะปิครับบางกะแพงพาลูกๆหลานมาเที่ยวกันเนาะครับผมวันนี้สภาพที่บางแสนเป็นไงบ้างครับก็อากาศดีครับมันไม่ค่อยมีฝนน้ำใสไหมพี่น้ำใสอยู่ครับใสมากไหมครับน้ำใสดีปกติมาเที่ยวบางแสนบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยเคยเจอน้ำใสแบบนี้ไหมครับยังเลยครับครั้งแรกเลยเนาะครับน้ำใสอยากฝากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั่วไปให้มาเที่ยวบางแสนบ้างครับก็บางแสนของเราก็มันก็สวยนะก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวบางแสนพาลูกๆหลานๆมาวันหยุด